ดีจ้าทองบันไรใช่ชันนะจ้ามื้อนี้ก็มาเฮ็ดหัวอาหารให้งัวแล้วจ้าอันหัวอาหารเฮานี่มีเครื่องกล้วยซับแล้วจ้าอยู่ในนี้อ่ะจ้านี่ในกระบะแต่ว่าลืมทายตอนนี้ว่าเฮ็ดใหม่ๆมีอันนี้มีกล้วยซับตัวนี้เป็นกล้วยนะจ้าต้นกล้วยซับแล้วก็ใบมันใบกล้วยใบกล้วยก็มีจ้าอันนี้ก็สิมีห่ําเอาห่ําให้นําเนาะจ้าย่างละ4หาถ้วยนั่นล่ะแล้วก็ไอ้อันนี้เป็นกากมันด้วยจ้ากากมันเจ้าของเองอยู่สวนเจ้าของเองกากหางแล้วก็เอามาให้งัวอันนี้เป็นหัวอาหารนะจ้าตัวนี้หัวอาหารกาก4หาถ้วยด้วยกันตัวนี้เป็นอันนี้ตัวนี้กากน้ําตาลนะจ้านี่แล้วก็เฮาก็สิมาหดกากน้ําตาลแล้วก็ส่งใส่กันดีๆนะจ้ากากน้ําตาลจ้าก็สิอันหัวอาหารกะใส่ยี่ห้อนี่เด้อจ้าบาดรอบเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนหัวอาหารใหม่จ้าๆมันแพงหาหัวอาหารมันถูกแล้วก็บ่มีอันใดถูกแต่ว่าก็คุณภาพบ่ฮู้ดีบ่ดีก็คือคิดว่าดีเบิดนั่นล่ะหัวอาหารเนาะอันใส่ยี่ห้อนี่บาดรอบก่อนบ่แม่นยี่ห้อนี่นะจ้าเปลี่ยนกับอันนี้เบทาโกนี่เบทาโกจ้าเอามาให้แม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนนะจ้านี่ห้ามนี่ก็มันนะจ๊ะจากมันให้ได้หลายเด็ดจ้ะว่าหัวขึ้นมาหลายโตเนาะทําแน่ทําจอกนี่เป็นทําหัวอาหารเนาะจ้ะจะผสมให้จี้ๆล่ะทุกมื้อเนาะจ้ะหลายโตหัว17โตจ้ะให้กินทํานี่แล้วก็ถือว่าบ่ได้กินหลายดอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้กินเลยนะก็คนนึงสิจ้ะโคตรเลยนะใส่ถั่วเนาะพี่น้องแล้วแต่สิไปตักให้มันนะจ๊ะตักของห่างละห่างละอันถั่วละถั่วไปจังซี่นะหอมของกากน้ำตาลจ้ะกากน้ำตาลก็บ่ได้ใส่หลายปานใดใส่กับน้ำเข้ามานะจ้ะเหมือนกับน้ำเข้ามาคนให้มันเข้ากันจะหัวใดตัวใดเป็นแม่ควันเข้ากับเสริมเติมหัวอาหารเม็ดดีนะมันสีใหญ่มันน้ำมันก็เลยค่อยจะเข้ากันเลยใบกล้วยก็หลายนะจ๊ะจับเบิดทั้งต้นเลยเนื้อจานว่าเขาก็สิได้ประมาณนี้จ้ะหมูส้นเท่ากันแล้วก็สิได้เป็นประมาณจังสี่นะจ้ะหัวกับมักจ้ะหอมกินง่ายอันนี้ก็ขอฝากคลิปในเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ในเด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้า